เบลล่าชวินเปิดตัวกลางคอนเสิร์ตปาล์มมี่ถูกแซวจนเขินเบลล่าราณีควงหวานใจวินชวินดูคอนเสิร์ตปาล์มมี่เจอแซวสนั่นฮอลเลยทีเดียวดูคนรักกันออกสื่อข้างหลังจากมีภาพคู่จากทริปญี่ปุ่น In Love ของนางเอกสาวเบลล่าราณีกับวินชวินจีรวนนท์ที่ชัดเจนแบบไม่ต้องซูมดูผ่านกระจกผ่านแว่นใดๆเพราะเจ้าตัวเป็นคนโพสต์เองคอมเมนต์จากแฟนคลับเรียกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวกดไลค์กรี๊ดกันรัวๆล่าสุดชัดเจนยิ่งกว่าบนจอแบบ HD เมื่อเบลล่าชวินเกี่ยวก้อยกันมาดูคอนเสิร์ตปาล์มมี่กัน2คนเรียกว่าเป็นการเปิดตัวออกสื่ออย่างเป็นทางการเพราะในฮอลล์ปาล์มมี่ได้เอ่ยทักทายจากบนเวทีและมีการซูมโคสอัพภาพของเบลล่าชวินขึ้นจอกลางคอนเสิร์ตพร้อมกับแซวว่าเบลล่ามาดูคอนเสิร์ตกับใครคะเป็นการเปิดตัวเลยใช่ไหมคะงานนี้วินชวินดูเหมือนจะเขินๆเพราะยังไม่ชินแต่คนที่เขินกว่าก็คือเบลล่าเพราะเจอเสียงกรี๊ดเข้าไปดังมากและงานนี้สาวปาล์มมี่ได้บอกว่าขอบคุณนะคะที่มามีความสุขด้วยกันแล้วก็น้องเบลล่าเอาดอกไม้ช่อใหญ่มาน่ารักที่สุดเลยขอบคุณแม่ปราณีด้วยยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะคุณแม่